ันวิภากรภรรยาเสกโลโซซัดปมร้อนกระแสการเมืองหลังสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีงานนี้เจอชาวเน็ตทักถามเสกยังหลังจากได้มติในที่ประชุมเมื่อวันที่13กรกฎาคม66ที่ผ่านมาแล้วว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นไม่สามารถฝ่าด้านสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกผู้แทนราษฎรได้เนื่องจากมีเสียงเห็นชอบไม่ถึง375เสียงงานนี้เหล่าคนในวงการบันเทิงขอไม่ทนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือศิลปินร็อกรุ่นใหญ่อย่างเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบรัวๆโดยระบุว่าผมรู้สึกเศร้าใจและเห็นใจคุณพิธาสู้ต่อไปครับจุลภาคเสียงหลายล้านเสียงถูกตัดสินยกเลิกโดยคนไม่กี่คนคุณรู้สึกอย่างไรกับการไม่โหวตในวันนี้การซัดปมร้อนการเมืองเจอชาวเน็ตทักถามเสกยังโดยงานนี้ภรรยาของเสกอย่างการวิภากรก็ได้ออกมาโพสต์ซัดปมร้อนกระแสการเมืองหลังสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าแต่ละข้อที่สบถออกมากบฏชัดเจนกลับกรอกปริ้นปร้อนคนละดิวิชั่นหลายขุมเป็นหุ่นให้เขาเชิดคุณก็พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดอีกผิดทุกนโยบายอหังการมากไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสอสอในพักแต่ละตัวปากเอ็กมาทั้งนั้นปัญญาอ่อนด้วยเป็นไงเจอรุ่นใหญ่สอนมวยแล้วจะทำไงพยายามเป็นรองนายกได้ไหมคะเนี่ยอันนี้การไม่รู้เรื่องนะขอถามเพื่อนๆให้กระจ่างหรือจะเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านหรือยังไงวานผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างทีเพราะแทบไม่ติดตามเลยบอกตรงๆซึ่งทางด้านชาวเน็ตรายหนึ่งถึงกับคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์ว่าคุยกับเสกยังเสกเชียร์พิธาด้านการก็ได้ตอบกลับว่าคุย